แม่งเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนะครับผมวันนี้มารีวิวจะไหว้ตามคือทำไมวันนี้จะมารีวิวหนังไทยเรื่องจตุจักรเรามีหนังเรื่องจตุจักรไม่แก้ผมไม่แก้ผมเนี่ยกูไม่แก้จริงๆมันเป็นเรื่องตำนานตำนานเอาเป็นว่าเป็นตำนานที่เขาจับมาทำเป็นหนังขึ้นมาช่วงนี้ก็คิดอะไรใหม่ไม่ได้ก็เลยทำนี้พูดเล่นมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะที่จะเอาเรื่องนี้มาโอเคก็ไม่ใช่เรื่องจิตเขาเรียกว่ามันเป็นการสานต่อสิ่งที่มีอยู่แล้วถูกไหมคนได้ยินเฮ้ยหนังเรื่องได้แดงมันกลายเป็นหนังแล้วนะแล้วเป็นยังไงล่ะมันก็มีจุดที่โอเคนะหนังเรื่องนี้บอกว่ามันเป็นหนังผีทั่วไปอย่างที่คุณเข้าใจกันนะเด็กๆเจอผีที่สยามสแควร์อะไรอย่างนี้ไปติวมันแค่นี้จริงไปติวแล้วก็ช่วงระหว่างนั้นก็มีความสัมพันธ์มันเหมือนเราตอนสมัยเรายังเรียนพิเศษกันนะแล้วแบบพอถ้าเราเรียนรอบสุดท้ายมันบางทีมันจะติดแบบสองทุ่มสามทุ่มนี่ดึกนะสมัยเราเรียนอ่ะสองทุ่มสองทุ่มดึกไอ้โต๊ะฝั่งนั้นนะมันมีผีนั่งอยู่นะเลยทำไมรอดูอะไรแล้วก็เกิดความนั่นแหละความหลงความร้อนเลยเพราะว่าไปเอาจริงๆนะถ้าพูดถึงความไอ้ร้อนเนี่ยยังไม่ชอบเท่าไหร่มันมีบางซีนที่ผมชอบอยู่เดี๋ยวก็ไปพูดกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณ 80% ยังไม่ผ่านไอ้เรื่องความแบบความร้อนจังหวะอะไรของเขายังเฉยยังเป็นคนไทยแบบต้องปกติยังมีการจำสะกงจำสะแกปกติผีต้องคดอับหน้ามึงกับหน้าผีนี่อยู่ชิดกันเลยอะไรอย่างนี้ต้องอย่างนั้นมันถึงจะน่ากลัวสำหรับเขาสำหรับพี่เนี่ยหนังเรื่องนี้อย่างหนึ่งหนังผีต้องน่ากลัวเรื่องนี้ยังทำให้พี่กลัวไม่ได้สองตกใจเลยนะตกใจมากหลายครั้งเลยโอ้ยมันเหมือนมึงยืนอยู่ในห้องคนเดียวอยู่ดีมีคนมาตุ๊กแกยังไงก็ตกใจนี่แหละมันจะลงนะคือมันยังไงก็ตกใจถ้ามันอยู่ในโมเมนต์ที่ถูกต้องอ่ะมันก็พอได้ไม่ใช่ว่ามีไม่ได้นะใช่เนี่ยเดี๋ยวคนหาเขาจะเดี๋ยวลองหาว่าพวกเราเกลียดจำสแกนการจำสแกนไม่ผิดมันผิดที่มันแบบไม่ถูกจังหวะมันใช้เยอะเกินถ้าใช้เยอะเกินหรือว่าใช้ผิดจังหวะหรือแบบแค่เพื่อนมาแกล้งอะไรเงี้ยหลายครั้งนะบางทีแบบบางทีแม่งเดินกันบางทีแม่งเดินชิดกันสามคนเพื่อนมาแด่แล้วมีซาวใส่ตุ้มแล้วจะให้กูทำยังไงถ้าตัดเรื่องตกใจออกไปคือกูไม่หลอนเลยเลือดได้หรือนะไม่ชอบอ่ะความรักฉันความอะไรพวกนั้นอ่ะรักนู่นรักนี่คนนู่นรักคนนี้คนนี้ไม่รักคนนู่นอะไรเงี้ยไม่ชอบอ่ะยังไม่ใช่ป่ะคือตอนเด็กมึงมีแบบนั้นบ้างเหรอป๊อปปี้เลิฟป๊อปปี้เลิฟเลยเป็นคนหยาบกร้านไม่รู้นั่นความรู้สึกของเราเนื้อเรื่องเรื่องช่วงแรกๆมาเลยจั่วเลยว่าเอ้ยเปิดให้ดูภาพเก่าด้วยภาพเมื่อ30ปีที่แล้วอะไรอย่างงี้โอ้โหมันมีเรื่องราวของไอ้ได้แดงเนี่ยนะโต๊ะเนี่ยคือใครอยากเรียนสอบผ่านสอบไล่ผ่านเอาได้แดงไปพันโต๊ะต้องไปโต๊ะที่2แถวหน้าสุดมันกิมมิกเดียวกับผีโรงหนังที่ E11 12ผีนั่งเหมือนกันหมดมันเหมือนกันส่วนใหญ่หนังสยองขวัญจะมีกิมมิกเป็นของตัวเองห้ามเคาะ2ครั้งห้ามมองกระจกแล้วพูดชื่อ3ครั้งอะไรอย่างนี้ถูกไหมมันมีกิมมิกห้ามเปิดตู้ในเวลากลางคืนห้ามหวีผมกลางคืนมันเป็นกิมมิกปกติทั่วไปที่ผีเขาจะใช้กันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องนี้ก็ผีเลือกใช้ผีเขาจะเลือกใช้กันเรื่องนี้เอาจากสิ่งที่คิดว่าอาจจะมีจริงเนื้อเรื่องใหญ่ๆคือมันจะมีการกลับไปกลับมาค่อนข้างเยอะพยายามย้อนเนียนๆด้วยนะคือพยายามแบบอยากให้มันดูมีชั้นเชิงไม่ใช่วะมันไม่ใช่สำหรับกูคือไอ้เล่าเรื่องแบบเนี้ยที่แบบมีการข้ามไปโอ้ให้เห็นไอ้อะไรก่อนวะให้เห็นปัจจุบันก่อนอะไรงี้แล้วย้อนกลับไปอีก2สัปดาห์เป็นไงอะไรงี้มีใครตายอะไรงี้ทำลายไม่เรียนแล้วย้อนไปย้อนมาวิธีการคิดอย่างนี้นะที่แบบว่าต้องการจะย้อนอย่างเงี้ยไอ้จุดที่คุณอยากจะเฉลยอ่ะที่มันจะเปี้ยงขึ้นมามันต้องหนักจริงๆมันถึงจะแบบย้อนไปย้อนมาอะไรงี้แล้วสุดท้ายมันลุกอู้เหี้ยเช็ดแค่ไหนไม่ใช่ไงถูกไหมเรื่องนี้มันแบบจะอยากจะย้อนก็ย้อนตัวนางเอกคนแรกมันชื่อเมย์ตัวละครในเรื่องมันมีน้องเมย์คนแรกเลยผู้หญิงเมย์เนี่ยชอบปอนแต่ปอนชอบเฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นนี่ก็ไปชอบหมูหวานแต่ว่าเติร์ฟเนี่ยชอบเมย์ถ้ายงเป็นกราฟเนี่ยมึงไอ้เหี้ยเส้นแทบจะผ่านคอตายเลยนะเรื่องมันยังไงเนี่ยชอบไปชอบมากันอะ
แล้วทั้งเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเล่ากันเกี่ยวกับเนี่ยไอ้ที่มันกลับไปกลับมาที่มันเล่าวนไปวนมาทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าเหตุผลก็คือความรักนี่แหละตัวหลักเส้นหลักเลยคือเติร์กเติร์กปลอมตัวเองว่าใช้ไลน์ชื่อไลน์ว่ามันคือใครมันคือใครไปคุยกับชื่ออะไรนะชื่อเมย์เออไปคุยกับทำไมต้องเอามาดูรู้ไหมตัวละครเยอะสัตว์หมาชื่อตัวละครไม่ได้ไม่ใช่จำไม่ได้ด้วยเยอะสัตว์หมาแล้วเยอะแล้วมันไร้เหตุผลอ่ะนึกออกไหมเยอะเยอะทำไมขั้นแรกเลยคือสเปกสปาเออคอนวนหลุมสัจจ์มันเฮียอะไรคือวนไปวนมาอยากจะมีความชั้นเชิงแต่มันไม่ใช่ว่ะสำหรับผมอ่ะไอชั้นเชิงจริงๆผมบอกแล้วว่าเลทิสมอลยิ่งน้อยยิ่งดีโอ้กูกล้าพูดว่าเก็บเอาดูง่ายกว่านี้จนเลือกเออไปเส้นเดียวปล่อยให้เราคิดปรับปลายไปเรื่อยๆไอเฮียนี่พยายามอยากให้เราคิดไงจากเรื่องแบบผมพยายามโอ้ไปวนมาแล้วมีอดีตมีคู่นี้และยังมีคู่นี้อีกแล้วในขณะที่คู่นี้รักกันยังมีไอ้2คนนี้มารักกับไอ้ตัวนี้อีกยังมีไอ้2ตัวนี้รักกับตัวนี้อีกคือถ้าเกิดว่าตัวละครเยอะแล้วมีการเดินทางที่โอเคอ่ะนึกออกมั้ยแบบแต่ละตัวนี่มันมีจุดที่มันสามารถไปแล้วเออมันมีจุดพลิกผันจุดอะไรของตัวมันน่ะก็โอเคเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีพลิกผันเลยพลิกผันก็คือสุดท้ายแบบมารักกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคนนึงเพื่อนคนนึงกวนตีนกวนตีนหน่อยชื่อเหี้ยอะไรไม่รู้มันอยากจะถ่ายรายการเกี่ยวกับผีเส้นเรื่องก็คือที่จำเป็นต้องไปหาผีเนี่ยคือมันจะถ่ายรายการถ่ายแล้วกันผีไงเออถ่ายแล้วกันผีคือชำแหละเอามาแล้วก็มันจะมีอะไรถ่ายแล้วกันผีความรักของเด็กและผีหลอกมีเช่นเนี้ยแล้วจะเล่าสลับทำหาเหวี่ยอะไรอ่ะผีที่โผล่มาแต่ละครั้งเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยคือผมเข้าใจอยู่ว่าเขาพยายามจะเล่นไอ้มุมมืดตรงนั้นแหละมุมที่โผล่ไปโผล่มาตรงนั้นแต่ว่ามันมีหลายครั้งที่มันก็จบด้วยไอ้ตุ้งแช่เหมือนเดิมอ่ะมันก็จบด้วยตุ้งแช่เหมือนเดิมผีเข้าไปตรงนั้นปุ๊บมันไม่มีการหลอกไม่มีการอะไรทั้งสิ้นไม่ชอบเลยคนไทยทำไมใช้กันพอหนังผีไทยปั๊บต้องจังหวะอย่างเงี้ยแบบผีเป็นเหี้ยแล้วต้องแบบเต็มหน้าด้วยต้องแบบเต็มหน้าเรื่องยังผีน่าเกลียดใช่ไหมน่าเกลียดจะให้แอดบ้านก่อนนั้นต้องให้ผีกรี๊ดเออมันก็จะมีช็อตนึงที่ผีอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ตุ้มไอ้จับสแกนจับสแกนตุ้มแล้วแต่ผีมันอยู่อย่างนี้แล้วกลัวโอ้โหเฮ้ยผีมันน่ากลัวอยู่คือกูไม่ได้ตกใจมากแต่กลัวผีมันผีน่ากลัวเอออะไรอย่างงี้ก็ได้อยู่เส้นเรื่องอย่างที่อยากจะพูดคือมันจะมีเส้นเรื่องของน้องนิดเฮ้ยเซอร์ไพรส์มากนิดเป็นผีอันนี้นะพอรู้สึกผมเหมือนเขาตั้งใจอยากให้รู้หรือเปล่าวะเพราะกูรู้สึกว่าเหมือนเขาตั้งใจอยากให้รู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจซ่อนขนาดนั้นใช่ไหมเออเหมือนเขาไม่ได้ตั้งใจซ่อนมั้งแต่เขาก็พยายามมากเลยนะพยายามแบบโอ้นิดเขาแต่ว่าเขาพยายามสับคาหลอกพอสมควรนะแบบว่าให้นิดแบบดูเป็นคนอะพอกลับไปถึงบ้านปั๊บไปบ้านปุ๊บเหมือนพยายามหยอดเหมือนจวนนิดมาแล้วเป็นลูกแล้วพยายามหยอดมีเห็นลูกไงเห็นลูกแล้วก็แม่ผมพูดว่าแม่มาเหมือนกับแม่มาพูดอ๋อนี่มาหาลูกใช่ไหมมานิดใช่ไหมจริงๆแล้วเป็นพี่แต่ก็บอกไว้ก่อนว่าสุดท้ายเนี่ยนิดคือผีแล้วคราวนี้ก็จะมีเส้นเรื่องที่แบบว่านิดกับเมย์เนี่ยเริ่มสนิทกันเริ่มรู้จักกันไปไหนมาไหนด้วยกันกูขี่ดูดีนี่ผมตอนแรกผมก็งงว่าเออมันจะไปตรงไหนวะเออสุดท้ายมันไม่เคยไปไหนวะสุดท้ายมันก็คือมันจะมีเส้นเรื่องของจุ๊บเล็กอย่างนึงคือจุ๊บเล็กลำคาญกูจะพูดว่าเจ๊กลุกเจ๊กลุกเนี่ยเออน้องเจ๊กไอ้เจ๊กลุกเนี่ยลำคาญลำคาญไอ้เมย์มากไอ้เมย์เป็นคนที่แบบว่าอยู่แต่กับตัวเองมึงอย่ายุ่งกูดิมึงอย่าใส่ใจกูดิมัวคุยไงนั่นไงมันเป็นใครมันเป็นใครคุยกับมันเป็นใครอยู่ไงเออนั่นแหละไม่สนใจเพื่อนไงกูเห็นแล้วทั้งเรื่องไม่มีอะไรเด็กติดไลน์นี่หว่าเออเด็กติดไลน์เฉยติดไลน์นี่เด็กติดไลน์ผีหลอกไอ้เหี้ยติดไลน์นี่ด่าเล่นเลยกูเนี่ยโอ้นั่นแหละก็คือมันก็จะมีเส้นเรื่องจุ๊บเล็กที่แบบว่าจุ๊บเล็กมีแม่มีแม่แล้วก็ช่วงหลังๆก็คือแม่เนี่ยมันมาเกี่ยวกับไอ้นิดก็ว้าวว้าวไหมโอ้ยตอนนั้นสิบปีที่แล้วตอนพี่รู้นี่ว้าวเลยเจ็ดแค่พยายามไอ้ตรงเนี้ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าเขาพยายามเหมือนโอ้นิดเนี่ยเหมือนเดินทางข้ามเวลาเรื่องแบบเหมือนทางแม่ชีมาเออเหมือนทางแม่ชีมานิดก็ยังโอ้ยังเด็กอยู่อะไรอย่างงี้30ปีผ่านมาแล้วแต่เป็นเพื่อนกับแม่ของจุ๊บเล็กกูเริ่มลืมผีแล้วนะตอนเนี้ยเออกูเริ่มลืมผีแล้วนะกูอยากรู้เฉยๆว่านิดจะกลับไปได้ยังไงตอนเนี้ยกูอยากรู้นิดจะกลับยังไงเอาตรงนี้ดีกว่าเล่าแม่ชีกันเคยเลยรู้มั้ยห้องน้ําไหมทางแม่ชีไอ้นิดเนี่ยบอกเลยว่าตอนที่มันเป็นลมในห้องน้ําอ่ะคือเพื่อนไม่รักเพื่อนไม่รักแล้วเสียใจเป็นลมแต่ประเด็นมีอยู่เท่านี้เพื่อนไม่รักเสียใจเป็นลม
แล้วพอตื่นมาปั๊บก็ไอ้พวกเมย์เนี่ยมาเห็นก็เลยมีความรู้สึกว่าช่วยเฮ้ยฉันต้องไปปรับความเข้าใจกับเพื่อนฉันให้ได้ไม่งั้นมันจะค้างคาแต่สุดท้ายนิดก็ตอนถึงตอนจบเรื่องนิดก็กลับมาอินก็บอกต้องเป็นตัวเองดีกว่ากลับมาหลอกเหมือนเดิมหลอกเราเขาพยายามหลอกเราว่านี่เข้าไปในห้องน้ำแล้วพยายามสำคัญหลอกเชื่อว่าเขามีของมีของนี่หมายถึงแบบเออมันมีนิดที่แบบโอ้ข้ามเวลามา30ปีนะ อะไรงี้มันมีอยู่อะไรงี้แต่ว่าไอ้การเล่าเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่สะใจเอาซะเลยว่ะนะผมไม่รู้สึกสะใจรู้สึกอะไรเลยคืออันนี้มันสเปซสปะแล้วผมจะดูผมรำคาญมากเรื่องเหมือนไม่ค่อยไปไหนเออพูดไปถึงตัวละครแล้วกันตัวละครแต่ละตัวเรื่องเนี้ยได้หรอกมันจะเล่าเรื่องได้หรอกเยอะแล้วเป็นไงรู้ไหมเป็นไดร็อกที่กูรำคาญมากยังไงสมมติพี่ทับเป็นเมย์เป็นเมย์ผมเป็นจุ๊บเล็กมึงเนี่ยนะทำไมมึงไม่สนใจกูเลยงานอ่ะกูทำตลอดเวลาเลยแล้วสมมติถ้าพี่ทับจะตอบพี่ทับก็จะแบบสรุปสั้นๆคือเรื่องเย่เนี่ยเหมือนตัวละครแต่ละตัวเหมือนมีปัญหาทางจิตจะต้องแบบจำคิดจำทำก่อนพูดนึกออกไหมมันเป็นเกี่ยวกับการแสดงด้วยแล้วมันเป็นเกี่ยวกับไดอะล็อกที่มันหลวมๆมันเป็นไดอะล็อกที่แบบเขียนมาชั้นแล้วน้องห้ามพูดเกินบรรทัดนี้นะนึกออกไหมมันหลวมมากเข้าใจละคือนักแสดงบางคนบอกก่อนว่าบางทีเนี่ยบทมันมาสมมติให้พูดว่าสวัสดีครับเธอจะไปไหนหรือถ้าเป็นนักแสดงใหม่ๆเขาก็กลัวผิดบทพูดตรงแต่นักแสดงบางคนเนี่ยเขาอ่านปั๊บทำความเข้าใจใช่บางทีเขาจะไม่พูดอินโพไว้ตัวเองใช่ๆเขาจะดูสถานการณ์ตอนนั้นสมมติถ้าแค่เดินผ่านแล้วบทเขียนมาว่าสมมติแค่เดินผ่านกันอยู่ที่เดินผ่านกันบทมาแค่ว่าสวัสดีจ้าเธอจะไปไหนหรือพูดอย่างนี้เป็นหุ่นยนต์แน่ๆใช่นักแสดงที่เขาเก่าบางทีแบบเฮ้ยไปไหนแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยวันนี้ไปไหนคือมันไม่ค่อยมีความโฟล์ในเรื่องที่เนี่ยมันไม่ค่อยมีความโฟล์ในเรื่องแดนหรอกเลยกูเลยรำคาญมากในการพูดแต่ละครั้งมันจะเป็นอะไรที่แบบแข็งๆอ่ะนึกออกไหมไปสังเกตได้เลยว่าทุกคนก่อนจะพูดมันจะมีการนึกในใจอยู่ประมาณ1นาทีประมาณแบบเหมือนหายใจเฮือกนึงหายใจเฮือกนึงก่อนแล้วก็พูดออกไปทำไมมึงเห็นแก่ตัวจังวะเออมันไม่เห็นแก่ตัวนะเนี่ยมันเป็นอย่างงี้เยอะมากจังหวะอย่างงี้รอจังหวะรอจังหวะคือผมเลยบอกว่ามันเป็นการเขียนที่หลวมมันหลวมตรงที่แบบว่าถ้าเกิดมันมีแดร็อกเยอะกว่านี้หรือมากกว่านี้แล้วตัวละครมันจะดูเป็นคนมากกว่านี้ด้วยพูดอะไรที่แบบว่ามันเป็นคนมากขึ้นอ่ะมันมีเอ็มพอไว้ตัวเองใส่เข้าไปมากขึ้นน้องๆพวกเนี้ยกูบอกตามตรงกูไม่ดูเป็นแบบวัยรุ่นวัยเล่นอะไรงี้เลยกูแบบดูเฉยๆอ่ะดูโอ้มึงเหมือนมาท่องบทเฉยๆเพราะรู้สึกกูอย่างนี้เลยถ้าทุกตัวเลยยกเว้นคนนึงไอ้คนที่มันจะทายผีอ่ะอ๋ออันนั้นเด็กได้อยู่อันนั้นเด็กทีเดียวเล่นดีมาทายผีอ่ะคนนั้นได้อยู่ไม่รู้นะว่าเด็กทีเดียวอะไรแต่เท่าที่ดูแล้วมันเป็นบทคนที่แบบคนตีหน่อยแล้วจะเห็นได้ว่ามันเหมือนมันใส่ตัวเองเข้าไปด้วยพอบทที่จะพูดยาวก็พูดได้แต่จริงๆไอ้คนนั้นน่ะแก่กว่าไอ้เด็กพวกนั้นน่ะเยอะมากเลยนะมันเล่นเป็นพวกเดียวกันนะตอนเห็นแล้วแบบเฮ้ยเคยร่วมงานการถ่ายรายการอย่างเกมออฟทีนเคยบอกเกมออฟทีนทีนึงเขาเป็นคนที่โอเคแหละเขา acting ดีถ้าให้เล่นบทเป็นตัวโจ๊กบ้าๆหลุดๆอย่างเงี้ยมันก็จะไหลไปง่ายอย่างคือถ้าเขียนได้หรอกเพิ่มให้เยอะขึ้นมันก็ได้มากขึ้นนักแสดงก็มีอะไรพูดมากขึ้นกูรู้เลยว่าเขาไม่กล้าพูดเกินเพราะว่าแม่งน้องให้อะไรมาคือมีตอนออกกองเนี่ยพี่เห็นหลายครั้งถ้าเป็นนักแสดงใหม่เนี่ยเขาจะค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องบทเกินไปใช่มีคนนึงโอเคพ่อของเติร์กที่เป็นเจ้าของไอ้โอเคทำได้ออกมาซีสองซีเองแต่เล่นใช้ได้เล่นดีเนี่ยคนนี้ก็เห็นเลยว่าได้หลอกเป็นโฟล์กูบอกตรงๆว่าไอ้มันจะมีใครบ้างไอ้ปอไอ้เอิร์ธแล้วก็ไอ้หมูหวานอ่ะกูแทบแยกหน้าไม่ออกไอ้เหี้ยกูแบบใครใครแล้ววะเชี่ยทำไมไม่พูดชื่อนี่กูงงอารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนกูเพิ่งเข้าปีหนึ่งครั้งแรกแล้วกูยังจำหน้าเพื่อนไม่ได้ด้วยความที่คาแรคเตอร์มันกึนๆไปแล้วแบบไอ้เหี้ยไอ้ตอนแรกๆมีหมูหวานไอ้เติร์ธนี่กูไอ้หมูหวานมีอยู่ช่วงแรกๆที่จำสลับอยู่นั่นแหละคือแบบสักพักมันมีไอ้หมูหวานนั่งว่าเอ้ยไม่ใช่หมูหวานนี่หว่าไอ้ที่วอยวายไม่ใช่หมูหวานนี่หว่า มันจะมีอยู่จำสลับอยู่กับคนนึงเยอะไปไหนคาแรคเตอร์ตัวละครเยอะไปไหนมีหลายตัวเลยที่แบบมาเพื่ออะไร
ันจะมีตัวที่แบบใส่แว่นอะไรงี้เราบอกมันมีเอกลักษณ์ของมันถูกไหมล่ะอย่างน้อยถึงมันจะมีความทั่วไปความแบบธรรมดาคลีเช่อะไรของมันแต่มันก็ยังมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมีอยู่ซีนนี้ผมชอบมากที่สุดในเรื่องซีนที่กลับไปบ้านคือมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพวกหมูหวานกับเพื่อนมันเนี่ยเจอผีไม่ไปแล้วกลัวเลยอยู่บ้านไม่ไปเรียนพิเศษแล้วเลยอยู่บ้านพออยู่บ้านปุ๊บคราวนี้ผีตามมาผีตามมาแล้วคราวนี้น้องไปเปิดให้น้องอ้วนมันอ่ะน้องหมูหวานไปเปิดให้เปิดประตูให้เอาแล้วผีขึ้นไปแต่ตอนขึ้นมาเนี่ยผีเป็นในหมูหวานเลยผีเป็นหมูหวานเป็นสีขาวๆหน้าขาวอ่ะหน้าซีดหน้าซีดมันผีหน้าซีดแล้วอยู่ดีก็เดินบุ้งบุ้งบุ้งคือมันได้อย่างนี้ตรงที่ว่าเรารู้หรือแล้วว่าโอ้โหหน้าขาวมันผีแน่นอนแล้วมันเดินกึ๊กๆช้าๆแล้วนั่งกับเพื่อนมานั่งรวมกันในโมเมนต์เป็นใช่แน่ผีแน่คือผมจะย่าอย่างนี้มันกดดันมันกดดันเชี่ยมันจะทำไงวะคนมานั่งข้างๆแล้วนะมึงจะทำไงต่อไปล่ะไอ้เชี่ยมึงมาก่อนเลยเฮ้ยเป็นไงมึงไหลๆเป็นมุกตลกไปเป็นไงว่าเอ้ยดูมันถ่ายรูปผีมาได้แล้วผีหน้าเล่ห์ผมจำได้ซูมซูมเหลือเกินซูมให้กูกลัวเหลือเกินเนี่ยบอกเอ้ยเป็นไงเอ้ยเป็นไงมึงเนี่ยมึงไปทำอะไรวะหน้ามึงไม่เหมือนเชี่ยหน้ามึงซีดว่ะสัตว์แล้วคนอื่นก็จะแบบหน้ามึงซีดจริงๆด้วยหายใจเรื่องก่อนหน้ามึงซีดจริงด้วยแล้วทุกคนก็เริ่มรู้ตัวไอ้นู่นไอ้หมูหวานดูมาอะไรงี้เริ่มโอ้ยไม่ใช่ดีกว่าเนี่ยซีนนี้จะเป็นซีนที่ผมรู้สึกทั้งตลกและน่ากลัวมันได้ตลกด้วยได้น่ากลัวด้วยความรู้สึกผมมันกดดันมันไปด้วยดีไซน์ซีนเนี้ยโอเคโอเคอยู่ดีไซน์ได้โอเคที่แบบต้องมีคนมาตรงนี้นะต้องมานั่งตรงนี้นะแล้วผีหลอกแต่ว่าจะมีอีกอันนึงที่แบบผีนั่งอยู่คนเดียวแล้วหันมาไฟแดงแป๊บ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 จำได้ไหมซีนนั้นตลกพี่ไม่ชอบแล้วก็ต่อจากเนี้ยมันจะมีช่วงนึงที่น้องพี่ทำอะไรอ่ะไม่ยังเล่นกันแบบนี้เลยเดี๋ยวมาขี้กับแตกมันเล่นแต่แรกแล้วที่แบบสยามสแควร์ไฟดับอะไฟดับปุ๊บแล้วมันมีคนใส่หน้ากากผีแล้วปุ๊บแห่แล้วไฟเปิดขี้กับแตกพูดเลยตุ๊กแกขี้ดุ้งมันดุ้งเฉยมันดุ้งเฉยเวลากูดูเนี่ยคือผู้กำกับอยากจะถามอย่างนึงคือเวลาเห็นคนดูมันชอบใช่ไหมสมมติกูรันดูต้องการรีแอคอย่างนี้ใช่ไหมหัวใจจะวายเฮ้ยทำหลังแล้วกูบอกรับมึงกูดุ้งดุ้งหลายรอบอยู่ดุ้งดุ้งพี่ก็จะดุ้งทั้งที่พยายามกูแบบว่าโอ้ยเดี๋ยวมึงตุ๊กแกแม่กูพยายามแบบพยายามโฟล์ละพยายามโฟล์สักพักโอ้ยเฮ้ยพลาดอีกแล้วแต่คือจังหวะเขามันยังเป็นอะไรที่สำหรับผมนะมันเฉยๆว่ะมันมีอีกหนึ่งจังหวะแล้วไอ้แว่นโดนผีอั้มกลายเหมือนกับอยู่คนละมิติอ่ะไอ้แว่นใช่ใช่ใช่ไอ้แว่นกับไอ้ตัวนี้กลางวันแสงนะกลางวันแสงเลยไอ้กิมมิคที่หลุดอย่างนั้นอ่ะพี่มองว่าโอเคโอเคอยู่แต่เสียอย่างเดียวซีนเนี้ยมันเน้นจัมป์สแกร์ใช่มันจะปุ้งปุ้งเยอะมากไอ้แว่นน่ะโดนจัมป์สแกร์ใส่อ่ะมันจะมีช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายที่มันต้องกลับไปที่ไอ้โรงเรียนเนี่ยกลับไปที่ติวเตอร์เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่แบบว่ากลับไปหานิดแล้วไปหานิดแล้วรู้ว่าเธอเนี่ยรู้แล้วเธอเนี่ยเป็นผีนะรู้ป่ะใช่ไอ้ผีตัวนั้นน่ะมันจะยังอยู่นะมันเป็นด้านมืดของเธอสมมติเธอต้องเดินกลับไปเข้ามาเพื่อจะให้ด้านมืดของเธอหายไปนิดละนั่นแหละใช่ไหมเหมือนคนตอบโต้พูดสวนกันได้เลยจริงๆแล้วคนตอบโต้แล้วมันจะมีสวนกันบ้างก็ได้ใช่เรื่องที่สังเกตดูมันจะไม่มีสวนเนี่ยไม่พูดสวนกันกลัวทับและตัดยากกลัวทับกลับมานิดนึงช่วงสุดท้ายที่บอกว่ามันมีการรวมตัวกันแล้วรวมตัวว่าเฮ้ยนิดเนี่ยจะไปส่งนิดจะไปส่งนิดนะบอกตามตรงช่วงนี้กูจะหลับกูจะหลับเพราะว่าอะไรด้วยกูไม่แคร์แล้วกูไม่แคร์อะไรอีกแล้วไม่เอาใจช่วยนิดหน่อยอะส่งนิดกลับบ้านแบบโอ้โหมันไม่มีอะไรให้เราแคร์นึกออกไหมเขาพยายามให้เราแคร์นิดเหมือนกันว่าพยายามให้เราแคร์นิดว่าจะบอกนึกว่าน้องนิดน่ารักจบโอเคโอเคช่วงสุดท้ายมันมีซีนนึงดีกว่าที่พี่มองว่าทำเพื่ออะไรที่มีตัวเมปะเดินแล้วเจอเพื่อนเหมือนอยู่ในซักซอยนึงของพยายามอะเมเดินผ่านเธอมันไอ้เลวเธอมันกินจุกกับเพื่อนเลยเธอมันเดี๋ยวก่อนจะพูดเธอมันต้อง
เธอมันใจเรื่องเร็วรอจังหวะไม่ทับกันมันเป็นเขาเรียกว่า psychological เล่นกับจิตใจแบบว่าอยู่ในจิตใจอะไรงี้เป็นในฮะถูกต้องดีอุปมาอุปไมยว่าโหเนี่ยเป็นความฝันอะไรงี้แล้วก็อุปมาอุปไมยว่ามันจะมีเรื่องอันนึงที่ไอ้เติร์กอ่ะไอ้เติร์กมันไม่รอดที่มันตกนั่นไปแล้วมันต้องเข้า ICU พอเข้า ICU ปุ๊บเนี่ยก็ต้องนอนอย่างนั้น5เดือนพอผ่านไป5เดือนปุ๊บคราวนี้ไอ้ตัวนั้นตามหาอยู่เขาเรียกอะไรว่าไอ้น้องเมย์อ่ะเมย์ก็บอกเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ยส่งไลน์มันคือใครอ่ะมันคือใครเออใครหายไปเออมันคือใครมึงหายไปไหนแล้วเนี่ยไม่ตอบเลยเนี่ยโอ้ไม่เอกใจเลยเหรอเออฉันเนี่ยเพื่อนก็ไม่ครบแล้วเนี่ยเธอยังมาหายไปอีกเนี่ยโหเสียงมากเลยอะไรอย่างงี้สุดท้ายก็เลยแบบมาเฉลยจำไปเลยว่ามันเป็นใครนี่ก็คือแบบฉันจะชอบเธอมา3ปีแล้วคนมีคนชอบเยอะนะอันนี้เข้าใจอยู่มันเป็นอะไรที่เราเข้าถึงได้ต้องบอกก่อนว่าไอ้เส้นเรื่องมันเป็นใครเนี่ยคนเราเข้าถึงได้บางคนเนี่ยคุยอินเทอร์เน็ตกันมาเป็นปีแล้วไม่เคยเจอหน้ากันเลยอะไรงี้มีคนพูดเยอะว่าโอ้ยหนังเรื่องนี้มันสอนอะไรสักอย่างนึงแล้วกูยังนึกอยู่ว่ามันสอนอะไรเด็กวะเหมือนอารมณ์แบบอาจารย์สอนจบแล้วนี่อาจารย์สอนอะไรวะแกสอนเราแน่แต่แกพูดอะไรวะไม่ได้แบบหยีอย่างเงี้ยนะเว้ยไม่ได้แบบว่าไม่ได้จะกวนตีนอ่ะคือไม่ได้จะกวนตีนคือมีคนพูดกันเยอะมีคำถามกันเยอะว่าโอ้เรื่องนี้มันสอนอะไรสักอย่างลองนำถามเดี๋ยวเออใช่ถามดูคำถามไหมเขาบอกว่าพอร์ตเรื่องประเด็นของเรื่องผีเนี่ยค่อนข้างฉีกและล้ำมากก่อนไปดูเนี่ยดูยังไงก็เดาไม่ถูกถึงแม้ว่าจะดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ช่วงกลางเรื่องเนี่ยหนังเริ่มเฉลยแล้วแรกๆก็หงุดหงิดแต่คิดไปคิดมาแล้วมันก็จัดมามันก็มันดีว่ะมันก็สนุกดีนะอะไรอย่างนี้เออเป็นเรื่องที่ถ้าให้เรื่องผีเอาไปเลย9คะแนนเพราะร้อนจริงๆโดยเฉพาะหน้าผีและฉากร้อนตุ้งแช่ขนาดรู้ว่ามีฉากนี้มันแน่ๆก็ยังตกใจอยู่ดีเอาแน่อะไรมึงใครเนี่ยอีกเรื่องนึงที่สยามสแควร์นำเสนอคือประเด็นเรื่องเพื่อน ตรงนี้นะเอามาใส่ลงกันเนื้อหาผีได้อย่างลงตัวมากเพราะคิดว่าตัวกูนี่ใครๆก็รักอยากให้มาดูเรื่องนี้เพราะหนังเล่นประเด็นตอแหลได้ดีมากสรุปก็คือสยามสแควร์เป็นหนังอีกเรื่องที่ดูสนุกเข้าอายุสมัยตอแหลก็พูดถึงนักแสดงทุกคนเล่นได้ดีทุกคนเลยโดยเฉพาะน้องเฟิร์นน่ารักโคตรนั่นแหละพูดทีละประเด็นแล้วกันประเด็นเรื่องผีฉีกล้ำมากเออผีฉีกล้ำมากข้ามเวลาไม่ล้ำอ่ะล้ำปะล่ะเขาจะพูดประมาณนี้ไงว่าเอ้ยมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะอะไรอย่างงี้แค่ผีมันก็ไม่สมเหตุสมผลแล้ว คือไอ้พวกเนี่ยผมจะไม่ค่อยอะไรมันหรอกไอ้คำว่าสมเหตุสมผลเนี่ยผมจะไม่ค่อยแบบโหหนังทุกเรื่องต้องสมเหตุสมผลมันไม่ใช่อย่างนั้นสำหรับผมอ่ะมันอยู่ที่การเล่าแค่นั้นเองเล่าแล้วมันโอเคก็ได้เหมือนเรื่องนี้ประเด็นที่เขาบอกผีฉีกมากล้ำมากประเด็นเรื่องผีอ่ะเป็นเรื่องเป็นประเด็นเรื่องผีข้ามเวลาอ่ะเอาพูดง่ายๆอย่างนี้แล้วกันข้ามเวลามันมีการเล่าเรื่องที่แบบว่ามันเอามาเล่าไม่ดีอ่ะแบบเนี้ยไอตัวกิมมิคผีอ่ะที่มองว่าเออโอเคแต่ล้ำมากในผมจริงๆผมไม่ถึงกับเอ้ยล้ำอะไรนั่นคุยนั่นทันแมชชีนเหรอข้ามเวลามาล้มในห้องน้ำป๊อปแล้วช่วงกลางเรื่องมันก็เริ่มเฉลยได้ดีอะไรงี้ประเด็นเรื่องผีก็ให้9เลยเพราะว่าหลอนจริงอันนี้เขาให้8คะแนนเต็ม10ถ้านับแต่เรื่องผีคือ9เลย9อ่ะเพราะผีน่าโดยเฉพาะหน้าผีเนี่ยร้อนร้อนมากแสดงว่าช็อตหน้าของมึงฉี่แตกแล้วแน่นอนช็อตที่แบบซูมเขาบอกว่าเรื่องตอแหลเนี่ยมันทำได้ดีมากเจ๋แสดงว่าน้องเป็นคนชอบคนตอแหลพี่ไม่ชอบเลย ไม่ใช่ก็บอกอย่างนี้คือไอ้เรื่องประเด็นของไอ้การเล่นตอแหลสำหรับผมที่ผมยังไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นไอ้ตอแหลมันมีแค่เรื่องของไอ้จุ๊บเล็กจุ๊บเล็กกับน้องเมย์สองคนที่แบบว่ามันแค่ด่าไอ้เมย์ว่ามันแค่ด่ากันอ่ะเออมันไม่ได้อะไรมันไม่ได้มีผลกับเรื่องไม่ได้อะไรเลยมันเหมือนแค่กิมมิกที่เอามาตัวละครด่ากันเฉยคือถ้าให้ตอแหลมีอีกหลายเรื่องที่เขาทำได้ดีกว่านี้แต่สำหรับผมแล้วเนี่ยไอการตอแหลแค่เนี้ยมันเป็นแค่เหมือนกระดาษมันเก็บใส่กันเฉยเรื่องไหมไอการตอแหลจริงมันไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมุกมันแอบตอแหลหรือมันอะไรแล้วเราจะรู้สึกว่าสุดท้ายว่ามันปั้งขึ้นมาเนี่ยแล้วมันจะแบบโอ้เหี้ยมันตอแหลมันก่อนเกิลพูดได้ไหมเอออะไรอย่างนั้นเอ้ยมึงตลอดแล้วตลอดเลยดีกว่าอะไรอย่างนี้มันไม่มีอย่างนั้นไอ้พวกฉากผีเนี่ยร้อนมากฉากตุ้งแช่ขนาดรู้แล้วฉากนี้มาแน่ๆก็ยังตกใจอยู่ดีเออชัวร์แหละเหี้ยกูบอกไปแล้วเนี่ยที่พี่บอกไปแล้วเนี่ยคือขนาดเตรียมตัวแล้วว่าพอมัน
กูรู้นะเดี๋ยวปึ้งแน่กูพยายามโฟลเลยกูโฟลเลยกูไม่สะดุ้งแน่ไม่สะดุ้งแน่โอ้ยสะดุ้งอีกแล้วเลยนี่คือว่าถ้าเกิดทำแค่นี้แล้วสนุกแล้วเนี่ยแสดงว่ามึงไม่ต้องคิดเยอะอะไรใช่ไหมชีวิตก็ทำแค่นี้แล้วมันดีแล้วอ่ะเออแสดงว่ากูไม่ต้องคิดเยอะอะไรกูทำให้มึงตกใจได้ก็พอสนุกสำหรับผมเรื่องหนังผีที่คุณภาพดีมันไม่ใช่แค่เล่นแค่นี้แล้วมึงจะมาให้ก้าวกระโหลกอะไรที่มันไม่ใช่เว้ยมันต้องคิดด้วยว่าเออทำยังไงให้มันมีความกดดันมันมีชั้นเชิงในการเล่าผีต้องมาจังหวะไหนอะไรยังไงเป๊ะเดียวแล้วอุ้ยกลัวสำหรับพี่มีอย่างนึงที่พี่ชอบในบรรยากาศหนังผีถึงแม้กูจะเกลียดกูเกลียดอารมณ์นี้ที่สุดแต่กูชอบที่สุดก็คือเราจะรู้สึกกดดันอึดอัดไอ้เหี้ยไม่อยากดูแต่ต้องดูมันจะเป็นอารมณ์อย่างนั้นอ่ะเรื่องนี้มันไม่มีว่ะคือมีอยู่ซีนเดียวซีนในบ้านนั่นแหละที่ผมบอกไปว่าเฮ้ยกดดันอยู่อะไรอย่างงี้แต่แม่งก็เอาตลกมาทับซะเออมันก็มีตลกอะไรมาผสมด้วยแม่มันดูสักพันก็ได้อ่ะอีกสักคำถามสื่ออารมณ์ได้ดีมากแต่ความพีคน่าจะอีกนิดนึงโดยรวมนี่ถือว่าดีมากคือนักแสดงทุกคนแสดงได้ดีทุกคนเลยว้าวไปเลย8คะแนนออสการ์เลยมั้ยสำหรับน้องในหนังเรื่องนี้น่าจะออสการ์อย่างที่ว่าไปคือไอ้การแสดงเนี่ยเพราะว่าต้องคิด8ใน10คนเนี่ยเป็นหมดอ่ะสื่ออารมณ์ได้ดีมากโอ้โหอารมณ์ตอนแหลอะไรความตอนแหลเนี่ยชอบกันเลยเออทำไมเขาเน้นตอนแหลกันจังวะคือมันไม่ได้เป็นอะไรใหญ่โตเลยนะไอ้คำว่าตอแหลสำหรับผมที่ผมไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างนั้นเลยบอกตรงกูไม่ได้รู้สึกโอ้โหนะมันมีความตอแหลเขามองบางทีเขามองตอแหลคนเรื่องกับเราอะเรื่องนี้ด้วยเรื่องการสลับไปสลับมาเรื่องด้วยเขาบอกโอ้ยมันดูชัดเชิงโอ้ยเรื่องมันง่ายมากมันประเด็นคือมึงง่ายมึงแค่สวับเองนะเออมึงแค่แบบกลับไปกลับมามันง่ายๆเฉยๆมันไม่ใช่ว่าเอาลองให้ไปดูแนะนำเรื่องนึงเลยคือเรื่อง Nocturnal Animal 3เส้นเรื่องผสมไปผสมมามึงสับไปสับมาเดี๋ยวหาว่าผมไม่ชอบโอ้ยหนังโอ้ยพี่ไม่ชอบได้เลยหนังสับไปสับมาผมไปพี่ไม่ชอบได้เลยพี่ดีมึงไปดู Nocturnal Animal 3เส้นเรื่องสลับไปสลับมาแล้วมาคุยกับผมอีกทีนึงว่าเรื่องยี่นี่มันมีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวลองไปดูพี่เคยดูแต่ Marvelเออเนี่ยหลายๆเรื่องเขาทำแล้วเขามีสิ่งที่อยู่แฝงอยู่ข้างในนั้นถูกไหมเส้นเรื่องแต่ละเรื่องเออมันมีอะไรที่ลูกกระสุนน่าจะแบบมันเบียวเจ็บแค่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่เรื่องเยี่ยนี่มันไม่ใช่คือแบบว่าบางเรื่องแบบเออเล่ากลับไปกลับมาเออจากมุมนี้บ้างเออจากมุมนี้บ้างจากมุมนี้มาถึงมุมนี้ไอ้เรื่องที่นี่มันแค่แบบอย่างที่ท่านว่ามันตัดช่วงนู้นแล้วคือใส่ข้างหน้าคุณดูอันนี้เราไอ้คนที่ชอบนี้ก็ละไว้นะคุณดูอย่างนี้คือมันมีเส้นเรื่องอยู่แล้วเป็นเส้นเราแค่เอาเส้นเรื่องนั้นมาสวับถ้าอย่างนี้คือสุดแล้วนี่ถ้าอย่างนี้อยากผมไม่เรียกว่าชั้นเชิงแบบเนี้ยคือเนื้อเรื่องมันง่ายสรุปรวมแล้วมันง่ายมันไม่ได้มีอะไรมันควรจะเล่าง่ายถูกไหมเล่าง่ายจริงๆเล่าง่ายๆไปเลยมันมีหลายเรื่องที่แบบว่าเออเนื้อเรื่องยากแต่เล่าง่ายกูบอกแก๊ปเอามันยากนะเว้ยแต่มึงเล่าง่ายมากใช่มึงเล่าเส้นตรงมากจริงๆมันเป็นอะไรที่โอ้โหมันง่ายๆเลยเก็ตเอาอ่ะแต่มึงเล่ามันตรงๆเป็นเส้นตรงเรื่องที่นี่มันไม่ใช่สุดท้ายแล้วมึงไม่มีที่อะไรมึงไม่ได้อะไรสุดท้ายอะไรมาตรงตอหลงตอแหลมันไม่ใช่หรอกเขามองตอแหลคนละมุมกับเราอ่ะไม่รู้อ่ะเขาไปเน้นอะไรกับความตอแหลมากกูไม่เข้าใจมันเป็นตอแหลแบบละครมากกว่าอย่างเงี้ยเออใช่ตอแหลที่เหมือนดูละครมาแล้วมันไม่ใช่แบบตอแหลข้างในแบบเฮ้ยพวกกอนเกิลหรืออะไรอย่างนั้นนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะกอนเกิลเห็นไหมมันยังมีชั้นเชิงที่แบบเออเล่าจากผู้ชายก่อนแล้วตัดปุ่มไปเล่าจากฝั่งผู้หญิงบ้างอะไรเงี้ยถูกไหมมันมีชั้นเชิงมันไม่ใช่อยู่ตัดไปตัดมาอะไรเหมือนในสวรรค์ในโลกสวยอะไรอ่ะอวสานโลกสวยอวสานโลกสวยเหมือนกันแหละประมาณนั้นเลยไปตัดมาเออคนเขียนเดียวกันเนี่ยเฮียเขาบอกว่าอะไรวะไปดูแบบไม่คาดหวังปรากฏว่าสนุกกว่าที่คิดนักแสดงเล่นดีมากชอบการเล่าเรื่อง7คะแนนเต็ม10อันนี้ก็อาจจะไปดุ๊กไงไปดุ๊กก็เออดุ๊กไปนั่งดุ๊กๆอยู่ทั้งเรื่องเออดุ๊กกูอย่างที่บอกทำใจแล้วมันโอ้ยเหี้ยเหมือนรู้สึกแพ้นักแสดงเล่นดีมากผมบอกไปแล้วมีอยู่2คนที่เล่นดีก็คือตัวที่พี่ท็อปบอกว่าอยู่ TTS เออนั่นแหละคนนึงที่เป็นจะถ่ายเรื่องผีกลางคืนเออนั่นแหละคนนั้นเล่นใช้ได้กับอีกคนนึงก็คือพ่อของเติ๊กชอบการเล่าเรื่องการเล่าเรื่องอย่างที่พูดไปเมื่อกี้แล้วแต่ว่าชอบได้แล้วแต่เพราะว่าผมแค่จะบอกเฉยๆว่ามันมีทางอื่นที่ดีกว่านี้และดูง่ายกว่านี้และมันจะอินกว่านี้มีหลายๆคนบ่นนะ
มีคนบ่นเยอะแยะมากเลยว่าดูอะไรไม่รู้น่าเบื่อเออนี่เข้าใจเขาเข้าใจเข้าใจเขาเขาคือด้วยว่าอย่างนี้แหละด้วยความที่มันแบบมันเยอะเกินอ่ะสิ่งที่คุณจะเล่ามันเยอะเกินอยากจะทำหนังมิสเตอรี่มึงไม่ใช่อย่างนี้มึงไม่ใช่มาสลงสลับอะไรกันเฉยๆอย่างนี้มันต้องมีชั้นเชิงมากกว่านี้การทำมิสเตอรี่หยอดหยอดเป็นไม่หยอดเป็นแบบมีการหยอดมีอะไรรอหลุมให้มันร้อนก่อนทาน้ำมันนิดนึงค่อยหยอดมันจะติดนะสิครบกูนึกไปถึงตัวแลนด์เลยว่างั้นตัวแลนด์มันมีคนพูดโอ้ยต้องดูสองรอบเก็บรายละเอียดเรื่องโอ้โหจะเข้มเดี๋ยวจะเข้มนี่เขินเต็มแขนเลยอ่ะคือต้องดูสองรอบอ่ะถึงจะเก็บรายละเอียดหมดหนังมึงไม่ทำโอ้โหเข้มเข้าใจเข้าใจอยู่เพราะว่านี่ไงมึงสลับกันเยอะแต่ดูไม่รู้เรื่องไงต้องสองรอบไงก็พี่ดูดิขนาดพี่ดูรอบเดียวนักชื่อนักแสดงพี่ยังจำไม่ได้เลยเออนี่พี่ก็ต้องไปดูสองรอบนะเออเนี่ยถึงจะจำนักแสดงได้จำหน้าได้ด้วยเออเนี่ยมันมีเส้นเรื่องอย่างที่หัวเติร์กอะแฝงไว้ไอ้เติร์กเนี่ยที่มันนอนโคม่าแล้วนอนไป5เดือนแล้วมันกลับมาได้ไงรู้ไหมมันเดินตามเมย์มาฝันเห็นน้องเมย์แล้วคนนี้ก็เดินตามเมย์มาเมย์บอกว่าเอ้ยกำลังเดินเมย์กำลังเดินไปที่แสงสว่างหรืออะไรอย่างนั้นอะนี่บอกว่ากำลังแบบจะผ่านไปแล้วไอเมย์มันไปกลับไปหาไอนิดไงตอนแรกช่วงจังหวะเดียวกันก็ลองมองดูผมเข้าใจหมดแหละมันไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจเลยเออแต่เขาก็เข้าใจเขาพยายามจะคิดแล้วเออเขาพยายามจะคิดแล้วเออถ้ามันมีแบบในโยงในยะอะไรนี้เติร์กผ่านมาได้ยังไงเติร์กฟื้นขึ้นมาจากการโคม่าอะไรไงฝันเห็นเมย์แล้วก็เดินตามเมย์มาในความฝันทำให้รอดกลับมาได้ตื่นเลยตอนนี้นั่นแหละฮะให้คะแนนเลยมาส่วนตัวพี่เป็นหนังผีที่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่แล้วสำหรับพี่มันเยอะไปถ้ามันไม่ถึงกึ่งจริงๆอ่ะเล่าง่ายๆเลยน่าจะดีกว่าเล่าง่ายๆเลยให้เราไปอินกับผีไปอินกับอะไรที่คุณหยิบมาไอ้ได้แดงเอ้ยผีนู่นผีนี่กลับเวลายังมีอ่ะย้อนเวลารู้สึกว่าเออเฮ้ยนิดย้อนเวลาเว้ยพยายามไปง้อเพื่อนง้อเพื่อนอะไรนี่ก็มันก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติเอามาเล่ามันดีๆนะน่าจะเป็นอะไรที่เล่าได้สนุกดีสำหรับพี่เล่าหนังเรื่องนี้ยังไม่ชอบขอให้ที่6คะแนน อย่างนั้นเขาก็พยายามแล้วนะใช่งานพุ่งกันภาพอะไรมันก็ดีใช่ไหมล่ะมันก็งานภาพก็ดีแม้ว่าบางช่วงในห้องที่เป็นไคลแม็กซ์เลยนะพี่มองว่าแสงยังไม่เพอร์เฟกต์แต่มันก็โอเคแต่มันก็โอเคไม่ได้น่าเกลียดตอนถ่ายกลางคืนใช้ได้อยู่แต่ตอนถ่ายในพวกสยามสแควร์เนี่ยได้อยู่เออกลางคืนอ่ะต้องร้ายกระจุยจะไปร้ายแตกพวกโอเคสำหรับผมเรื่องนี้ผมไม่ชอบเลยเนื้อเรื่องบอกตามตรงว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างอ่อนในการเล่ารู้ว่าเขามีจุดประสงค์ที่เขาน่าโอเคตอนคิดต้นไอเดียมันโอ้โหเป๊ะมากมีสลับเวลาไปมาคือเอาเป็นว่าตอนนั่งประชุมกัน 4-5 คนเนี่ยไอคนเขียนมันโอ้ยมึงคิดได้ไงว่าไอเดียมึงเจ๋งว่าสัตว์แต่ตอนมึงแบบมึงมาทำไมแมนปิ้งแล้วมึงมาขยายไอเดียของมึงเนี่ยมันไม่ได้ว่ะเออมึงว่าโอ้ยเดี๋ยวเล่าเอาตรงนี้มาเล่าก่อนตรงนี้มาเล่าก่อนมันไม่ได้ว่ะทุกอย่างเนี่ยถ้าทำให้ง่ายกว่านี้มันจะดูดีกว่านี้แล้วปรับเรื่องให้มันโอเคกว่านี้ใช้ตัวละครน้อยลงดีกว่าถ้าต้องการอย่างนี้นะถ้าต้องการอย่างนี้นะเราที่ไปดูมานะเพราะมันมีตัวละครที่ไร้สาระอยู่ค่อนข้างเยอะมันมีความสัมพันธ์ที่อะไรก็ไม่รู้ยกออกบ้างก็ได้ความสัมพันธ์ที่แบบโอ้มันตะลุงตุงนางมันอยู่กับเพื่อนเอากันเองอยู่นี่แหละเออมันอะไรก็ไม่รู้สำหรับกูผมไม่ชอบอีกอย่างไดอะล็อกต้องเขียนให้เยอะกว่านี้มันเป็นหนังที่ต้องการไดอะล็อกเฮฟวี่ต้องการแบบไดอะล็อกเยอะๆถ้าจะทำอย่างนี้นะมีเด็กวัยรุ่นเยอะๆอย่างนี้นะสำคัญมากที่ต้องให้มีไดอะล็อกที่เหมือนโฟล์วันนี้มันมีการพูดนอกเรื่องบ้างเออนึกออกไหมมีการพูดนอกเรื่องมีพูดนิดหน่อยถึงเรื่องอะไรไปคอนเสิร์ตอะไรอ่ะฟังใจอะไรของนั้นเออก็ได้แหละเออมันก็เป็นเรฟเฟอเรนซ์อะไรนอกเรื่องไปไงพวกนี้จำเป็นต้องมีเยอะๆแล้วเราจะเข้าถึงเด็กพวกนี้ได้มากกว่าเดิมถ้ามันต้องการแบบขยี้ความสัมพันธ์พวกนี้นะเออถ้ามันคุยกันเรื่องผีเดียวไม่มีอะไรคุยวางตรงเออสำคัญพวกนี้อีกอย่างนึงก็คือผีเนี่ยจังหวะมันยังเป็นจังหวะเฉยๆอยู่มันยังเป็นจังหวะที่แบบเราดูมาแอบใต้โต๊ะแล้วแบบสิบปีที่แล้วเราก็ยังเห็นอย่างนี้อยู่เป็นจังหวะตุ้งแช่ผีหน้าเกียดโคตรอัพหน้าผี
อะไรอย่างเงี้ยบ้าซีนตอนนั้นไงตอนดำดิ่งอ่ะเดี๋ยวคนละเรื่องไอ้เหี้ยไม่ใช่กูเรียกมันไม่ถูกที่มันเดินในซอยอ่ะอยู่ในความฝันในความคิดเออเขาว่าเป็นซีนแบบ psychological อะไรงี้ก็โอเคเขาพยายามแฝงในยักษ์ไงว่าเออมีการแบบอุปมาอุปไมยนะเนี่ยว่าเพื่อนมายืนข้างๆของความฝันน่ะเพื่อนมันเสียงสะท้อนในหัวเสียงสะท้อนในหัวอะไรนะก็ว่ากันไปแต่ว่ารวมๆแล้วเรื่องนี้ยังเป็นหนังผีที่เฉยๆอยู่ผมให้แค่4พอจะหยุดตกไหมบอกตรงๆว่าผมพร้อมที่จะแบบให้อภัยได้ถ้าเรื่องมันไม่แข็งแรงถ้าผีทำได้แบบเออน่ากลัวผีน่ากลัวแล้วแต่เรื่องมันง่ายๆเออก็ได้เออก็ได้นะผีนี่ทำไมอ่ะนางผีทำให้น่ากลัวจุดปุ้งหมายของนางผีคือน่ากลัวโอเคแล้วตามผีสมัยนี้คนไทยชอบทำให้แบบโอ้เล่าเรื่องโอ้โหต้องมีคิดเยอะไปบางทีคิดเยอะไปอาปัดเห็นไหมอาปัดเยอะเหลือเกินมีโอ้โหคนนู้นคนนี่อะไรวะหลวงพี่เป็นเมียคนนู้นเป็นผัวคนนู้นโอ้โหอาปัดกูชอบผมรอเชียร์อยู่หนังไทยที่แบบว่าทำหนังผีจริงๆยังไม่ค่อยเห็นนะว่าไปหนังไทยที่แบบสมัยนี้นะเออยุคนี้นะยุคก่อนหน้ายุคก่อนหน้ามันมีบ้างเป็นชู้กับผีอะไรพวกนี้มันก็มีแหละช่วงนี้หายไปเลยนำพีดีเงียบไปเลยเงียบไปเลยยังไงฝากด้วยครับไอซีเบอร์เล่นพูดทุกครั้งเลยมีทุกครั้งก็คือฝากด้วยฝากแชร์เยอะๆเฟซบุ๊กยูทูบได้หมดลาไปก่อนเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ไม่นานเกินรอครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ